ไปเลยปึ๊บอุ๊ยหุ้ยหุ้ยมาค่ะทุกคนเราจะไม่ยอมแพ้นะคะเราจะมาเล่นกาวตะข่ายกันอีกรอบนึงค่ะหลังจากรอบที่แล้วนะวันนี้เราจะมาใช้แบบหลอดดูบ้างอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยไหนขอดูหน้าตาหน่อยอ๋อเป็นอย่างนี้แล้วเขาทำยังไงอะอ๋อนึกออกแล้วตัวนี้เป็นตัวรีฟิลเขาไงมันไม่สามารถที่จะอ้าได้ใช่ไหมเราก็ตะข่ายมันจะเล็กๆแบบนี้เหมือนถุงน่องเลยค่ะน้องบอกว่าเราต้องเฝ้าไม่ให้แช่นานนะจะได้ปริมาณที่เราอยากได้ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะครึ่งนึงก็จะเอาโฟมโกนหนวดมานะมาแล้วทุกคนก็จะเป็นเหมือนถุงน่องเลยครอบเขาลงไปค่ะได้แล้วชิดเลยนะ1 2 3ว้าย ได้ก้อนเบลอเลยจัดไปค่ะทุกคนทำแบบนี้แล้วเขาก็ผูกนะแต่ว่าเปาหาคิดว่าไม่ต้องผูกหรอกเพราะว่ามันก็จะอันนี้เอ้ยมันหน้าตาแปลกๆนะพี่ผา อ๋อเหมือนกล้วยแหละกล้วย ใช่ไหมกล้วยอ่ะใส่เข้าไปลงไปในน้ำเหมือนมันจะเล็กไปนะพี่พาลงไปเลยนะทุกคนแช่น้ำไว้แป๊บหนึ่งแล้วเราก็เฝ้าเลยนะไม่ต้องทิ้งเอาไว้ใดๆก็คือใดๆ หนึ่งสองสามได้เลยไหม จับได้เลยไหมโอเคเฮ้ยจับได้เลยจริงเนี่ยแค่นี้เองนับหนึ่งถึงห้าไม่ถึงโอ้ยเฮ้ยยัง ยังแต่ว่ามันมีเท็กเจอร์อันนี้อยู่จะพูดว่าไงอ่ะมันเหมือนฟองโฟมอะไรสักอย่างอ่ะนะมันเหมือนฟองโฟมอะไรสักอย่างคือสิ่งที่มันทำได้คือมันมีตรงนี้นิดนึงทุกคนโอ้ยนี่ไงตะข่ายกับโฟมมันจะค่อยๆชุบกันโฟมทำไมดูเยอะจังไงทุกคน oh, no. จริงๆใส่ไปนิดเดียวเองโฟมออกมาเยอะมากยืดไม่อ่ะตะข่ายละลายน้ำไปแล้วทุกคนหายไปเลยอ่ะเอทำไมเราถึงทำไม่ได้อ่ะโฟมเยอะเกินหรอคือยังไงเอาอย่างนี้นึกออกแล้วเราใส่แค่ตะข่ายกับน้ำไหมจะดูว่าเป็นยังไงไงมาลองดูเนี่ยไม่ได้ทุกคนตรงน้ำไม่ได้สำเร็จค่ะทุกคนไปลองอีกทีนึงนะมาดูนะถ้าวันนี้ทำไม่สำเร็จจะไม่ยอมเลิกเล่นใส่น้ำเข้าไปค่ะเดี๋ยวป้าพาจะตักเยอะใส่อันนี้อย่างเดียวแบบนี้นะคะทุกคนใส่ลงไปเลยปึ๊บหุ้ย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 จุ๊บจุ๊บอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไงอ้าวแล้วเราทำไมไม่รู้แต่แรกล่ะทุกคนอันนี้คือเป็นแล้วป้าหาอีกทีสิเป็นกาวเลยก็คือเป็นกาวไม่ได้เป็นสลามไหมพี่พาหรือไงเออความคิดดีอ่ะก็เป็นสลามเลยไหมอ่ะไม่ได้เป็นแค่กาวยังอ่ะดูเพราะว่ามันเอามานวดแล้วก็ยืดได้ถ้าเป็นกาวอ่ะเขาก็ไม่จับตัวเป็นก้อนสิเนาะถ้าเป็นสลามเขาถึงจะจับตัวเป็นก้อนโอเคนะทุกคนนี่สำหรับการแค่เอาตัวตะข่ายมาจุ่มน้ำอย่างเดียวค่ะจะได้เป็นแบบนี้แต่ว่าพี่พาคิดว่าอย่าไปหาทำเลยนะเรียนสลามปกติดีกว่านะอันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะดูสิเสียจุยอ่ะนี่แล้วเขาก็ค่อยๆละลายหายไปกับสายลมและแสงแดดทุกคนดูโอ้ในที่สุดก็สำเร็จแล้วไม่ต้องลองอีกแล้ว okay. เราลองใส่โฟมนิดนึงไหมอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วลองนิดนึงโฟมนิดนึงอ่ะนิดจริงนะไม่ได้นิดหลอกดูเราลองใส่แตะๆโฟมสิความรู้สึกเป็นยังไงอันนี้ไม่ได้โดนน้ำคือโดนพอควรอะนึกออกปะไม่ได้แบบแช่จนขนาดนั้นพี่ฟ้าแต่ก็โอเคอยู่นะโอเคแปลว่ามันก็ได้อยู่นะได้อยู่แปลว่าได้อยู่แปลว่าไม่ได้จ้ะแม่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ไม่ได้ก็มาดูดิอะไรเนี่ยอะไรกันคะเนี่ยโอ้โอเค
ไม่อยากจะจบคลิปเลยมึนงงมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณน้องที่แนะนำกันมาให้เล่นเลอะกันอย่างนี้นะคะความรู้สึกเหมือนกาวยูฮูเลยทุกคนแพงด้วยรอนานด้วยนะอย่าไปหาทำค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ